สวัสดีค่ะลีทยดาสุวรรณพงษ์ค่ะเจ้าของเพจ Boost Baby Club ค่ะบูสเบบี้เป็นสัตว์ตระกูลไพเมทนะคะก็คือลิงจิ๋วซึ่งถิ่นกำเนิดเนี่ยอยู่แอฟริกาใต้ค่ะแต่เขาว่าสามารถปรับตัวเข้ากับเราได้อย่างเช่นถ้าเราเล่นเขากลางวันกลางคืนเขาก็จะนอนค่ะนิสัยของบูสเบบี้นะคะก็จะฉลาดขี้อ้อนซุกซนเรียกมาหารู้จักชื่อแล้วก็ชอบให้เกาค่ะบูสเบบี้เนี่ยมีสายพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยมากกว่า22สายพันธุ์แต่นักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่ามีมากกว่านั้นอาจจะ40กว่าสายพันธุ์ได้เลยอะค่ะที่นี่จะมีสายพันธุ์แค่โมฮันชนิดเดียวนะคะโมฮันจะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาก็คือหน้ากลมโทนสีของหน้าจะมีโทนสีขาวบนใบหน้าใบหัวค่ะจะโค้งมนเหมือนมิกกี้เมาส์แล้วก็ลำตัวจะสั้นหางจะยาวฟูขนเขาจะฟูนุ่มค่ะลักษณะของบูสเบบี้นะคะในส่วนของนิ้วมือเขาจะไม่มีเล็บแล้วก็ผนังมือค่ะก็จะนุ่มเหมาะสำหรับเกาะผนังได้ดีเกาะต้นไม้ได้ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของเล็บเท้าเขาจะมีเล็บอยู่หนึ่งเล็บซึ่งเล็บเท้าในส่วนของนิ้วชี้เนี่ยเขาจะเอาไว้สำหรับแต่งตัวแต่งขนขนเขาเนี่ยจะมีความฟูนุ่มเหมือนกำมะหยี่อะค่ะโมฮันเนี่ยธรรมชาติเขาจะมีออกไป2เฉดสีก็คือเป็นเทาดำอาจจะมีบางตัวที่จะสีอ่อนลงก็เช่นน้ำตาลอ่อนเนี้ยค่ะเพศผู้เพศเมียถ้าเรามองด้วยตาเปล่าจะมองไม่รู้เลยค่ะว่าตัวไหนตัวผู้หรือตัวเมียแต่แบ่งเพศโดยการดูอวัยวะเพศซึ่งตัวผู้อะค่ะจะไม่มีขีดกลางของแท่งการดูแลบูสเบบี้เนี่ยอาหารสำหรับบูสเบบี้นะคะเราเลี้ยงเนี่ยก็คือบูสเบบี้เนี่ยจะกินผลไม้แล้วก็อาจจะเสริมพวกผักนมเพิ่มเนี่ยค่ะนี่คืออาหารแต่ละมื้อของเขาถ้าเป็นเด็กที่โตแล้วเขาจะทานแค่วันละ1มื้อก็คือมื้อเย็นมื้อเดียวบูสเบบี้สามารถอาบน้ำได้อาบน้ำเนี่ยอาจจะเดือนนึงไม่เกิน2ครั้งแล้วก็ควรจะเน้นแชมพูที่เป็นของสัตว์เอกโซติกสำหรับสัตว์เล็กโดยเฉพาะอะค่ะเพราะว่าจะปลอดภัยกับผิวหนังเขาเพราะว่าเขาเป็นสัตว์เล็กใช่ไหมคะผิวหนังเขาค่อนข้างจะบอบบางควรจะเลือกแชมพูนิดนึงแล้วก็ใดให้แห้งสนิทแล้วเราควรพาไปตรวจสุขภาพอะค่ะถ่ายพยาธิ 3-6 เดือนครั้งถ้าเป็นสายพันธุ์โมฮันนะคะเขาจะอยู่แอร์ได้แล้วก็อยู่ร้อนได้แต่อากาศร้อนจะต้องแบบว่าไม่ได้ร้อนจนเกินไปเพราะว่าจะเกิดฮีทสโตรกได้เย็นเนี่ยก็สามารถอยู่แอร์ได้ปกติค่ะแล้วก็พื้นที่เนี่ยเราเลี้ยงในกรงแล้วก็ปล่อยเล่นเป็นเวลาแล้วแต่เราสามารถพกพาไปไหนได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะจริงแล้วบูสเบบี้ค่ะเหมาะกับคนทุกเพศสามารถนำเขาอะค่ะเหมือนเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวได้เลยเลี้ยงได้ตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลยอะค่ะขอแค่มีเวลาในตอนเด็กที่จะป้อนนมเขาถ้าใครที่สนใจบูสเบบี้นะคะลีแนะนำว่าให้มาดูตัวจริงที่ฟาร์มก่อนดีกว่าค่ะแล้วก็มาพูดคุยถึงนิสัยและวิธีการเลี้ยงของเขาแล้วค่อยตัดสินใจว่าเราชอบจริงไหมแล้วค่อยตัดสินใจเลี้ยงอีกทีหนึ่งวิธีการเลือกลูกบูสเบบี้นะคะก็คือเราจะเลือกที่หน้าสั้นหัวกลมกินนมเก่งแล้วก็อายุค่ะควร30วันขึ้นไปสำหรับคนที่สนใจบูสเบบี้นะคะฝากติดตามได้ที่เพจบูสเบบี้ครับไลน์ส่วนตัวก็ TUENG หรือลีทาท่าและเบอร์โทร 064-442-6495 ค่ะ